กษัตริย์ชาวลั่วผู้ยิ่งใหญ่นามชื่อเรื่องลือระบือไกลฝากไว้ให้เห็นเป็นตำนานเป็นผู้เก่งกล้าทางอาคมเรื่องเวทมนต์ผู้คนลือกล่าวขานพุ่งหอกสำเนาเก่งชำนาญคนลือขานครองเมืองระมิ่งนครคุณหลวงวิลังคะปราบหัวเมืองชนะไม่ยิ่งย่อนนำมาเป็นเมืองขึ้นระมิ่งนครให้สนองส่งเครื่องราชอย่างอุดม400หัวเมืองต้องเสียท่ามีบุตรธิดาส่งมาเป็นสนมมีบุตรชายส่งไปอยู่กองพลแต่ทุกคนต้องขึ้นอยู่เป็นเฉลยถึงจะรบชนะข้าศึกไม่เคยนึกจะยึดเมืองดังเอ่ยได้มอบคืนให้เจ้าเมืองครองดังเคยห้ามละเลยส่งเครื่องราชไม่ขาดตอนชาวเมืองระมิ่งอยู่เป็นสุขไม่เคยทุกข์อุราและอาทรพืชพันธัญญาสโมสรระมิ่งนครนามคนลือชาศึกชนะทุกทวนหน้ายังคิดถึงคำสอนอุปัชฌาย์ถึงเก่งกล้าอย่าโอหังคลั่งสงครามเป็นพญาจงครองตนอย่างอุทิศจงอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่าทิ้งเมืองสิทธิ์สำนักเดียวกันพระอาจารย์คอยพร่ำสั่งเตือนสำนักเดียวกันพระอาจารย์คอยพร่ำ